รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยท่านผู้ชมครับพบกับผมอาจารย์จักรชัยภาวิธรรมในรายการถกธรรมกับหลวงพ่อพระยอมกัลยาโณครับกราบขอบพระคุณมากครับท่านผู้ชมครับนะฮะกับแฟนรายการบอกเลยนะฮะเราเนี่ยมีการขยายไปถึงเรื่องของการเผยแพร่ภาพไปถึง100กว่าประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยโหมาจริงๆครับสำหรับในจดหมายมากมายจริงๆที่นะเราที่จะพยายามที่ทยอยตอบกับจดหมายที่ได้สาระความให้ได้กระจ่างกันทั่วถึงนะฮะท่านผู้ชมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีจดหมายฉบับหนึ่งครับน่าสนใจจริงๆครับนะฮะเขาบอกมาอย่างนี้ท่านผู้ชมครับว่าเนี่ยมันมีโรคอยู่โรคหนึ่งครับท่านผู้ชมครับก็คือว่าโรคกลัวความตายมีจริงๆนะท่านผู้ชมครับกับโรคของความตายแต่ว่าเขามาถามเป็นเรื่องที่น่าสนใจจริงๆครับท่านผู้ชมครับว่าโรคกลัวความตายกับมรณานุสติมันเรื่องเดียวกันหรือเปล่าวันนี้ต้องมานั่งคุยกับหลวงพ่อพระพยอมกัลยาโณครับกราบนมัสการครับหลวงพ่อครับคุยโทรศัพท์ก็กลัวว่ารังสีจะเข้าตัวแล้วจะเป็นมะเร็งนี่คือกลัวความตายครับหลวงพ่อฮะปวดท้องวันนี้เราปวดท้องเอ้าเป็นมะเร็งหรือเปล่ากลัวโอ้ยจิตจกต้องแก้ทักอะไรก็กลัวไปหมดครับหลวงพ่อแม้โรคกลัวความตายเนี่ยเคยนึกถึงคนโบราณเขาแต่งกลอนไว้บทหนึ่งคิดถึงความตายสบายใจนักทำให้ตัดรักตัดหลงในสงสารบรรเทามืดโมหันอันตรการทำให้หันหายสะดุ้งไม่ยุ่งใจแสดงว่าคนนี้ไม่เคยเจริญมรณานุสติและพระพุทธเจ้าตรัสนะบอกคนที่มองไม่เห็นในความเสื่อมไปของสังขารไม่เห็นความเสื่อมสิ้นไปของสังขารเนี่ยสักนิดเดียวมีชีวิตอยู่ร้อยปีสู้คนมีชีวิตอยู่ปีเดียวแล้วเห็นความเสื่อมไปสิ้นไปของสังขารประเสริฐกว่าเยอะคนที่เห็นอย่างเงี้ยครับหลวงพ่ออยู่อย่างประเสริฐถึงเวลาน้อยชีวิตเหลือน้อยแต่นี้ถ้าคนไม่เห็นอย่างเงี้ยก็จะโอ้นั่งกลัวนั่งอะไรต้องไปดูไม่ใช่คนเราเสื่อมคนอื่นก็เสื่อมครับหลวงพ่อคนที่เคยสวยๆงามๆก็โทรมไปก็เสื่อมไปจริงถ้าคิดอย่างนี้ได้เขาว่าไม่กลัวความตายไอ้คนที่คนกลัวตายเนี่ยนะครับเขามีพุทธเจ้าตรัสไว้อีกสูตรนึงถ้าเขายังกลัวความตายเนี่ยเพราะเขายังเสียดายของที่เขาใช้ยังไม่หมดเช่นทรัพย์สินเขายังของสวยๆงามๆของเขาจริงแก้วแหวนเงินทองจริงๆที่ของแพงๆครับไอ้แบรนด์เนมหรูๆเยอะโอ้จริงๆพวกนี้จะกลัวตายจริงๆแต่พวกที่ไม่ได้สักอย่างผิดหวังหมดอยากความรักก็ผิดหวังจริงทรัพย์สินเงินทองก็อยากจนเครื่องประดับประดาก็ไม่มีแถมหน้าตายังอัปลักษณ์อีกพวกนี้อยากตายจริงๆว่าตายอยากผูกคอตายอยากฆ่าตัวตายเพราะมันไม่สมอะไรที่จะอยู่ครับหลวงพ่ออยู่ไปก็ทุกครับตายดีกว่าจริงๆอย่างเงี้ยจริงๆครับพ่ออันนี้เรื่องจริงเลยแต่ที่เนี่ยต่อจดหมายนี่คือครับหลวงพ่อว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยผมถึงเวลาออกทุดงเลยหลวงพ่อเขาบอกว่าเนี่ยถึงเวลาที่เขาเนี่ยออกมาบวชเป็นพระแล้วไปออกทุดงเขาจะหายไหมสำหรับในโลกของกลัวความตายอย่างนี้ครับหลวงพ่อฮะหลวงพ่อพุทธทาสเคยสอนเคยเนี่ยว่าถ้าเรากลัวตรงไหนก็พยายามไปอยู่ตรงนั้นให้มันหายกลัวครับท่านเคยแนะอาตมาก็เคยลองนะขึ้นเขานางเอแล้วก็ลือว่ามีนู่นมีนี่ว่านางเอไปผูกคอตายอะไรเงี้ยแล้วก็ไปอยู่ที่วัดตะพังเป็นวัดล้างอ่ะตอนนั้นไปอยู่มันก็มีแปลกนะเพราะก็บอกชาวบ้านว่าถ้าถึงวันพระจะมีเสียงระนาดปิงพาดอะไรกล่อมร้องมาแต่เราไปอยู่ไม่มีนั้นอ่ะแต่จู่ๆก็มีอะไรไม่รู้ปังมาบนหลังคาหลังนี่ลอยจากพื้นเป็นคืบตกใจครับแต่เราก็อยู่อีกอยู่ให้มันหายกลัวให้ได้หนักๆเขาก็ไม่มีอะไรเคยมีมาอีกครั้งหนึ่งไอ้ขึ้นเขานางเอเนี่ยเวลาเราถือไฟฉายไปมันก็ดีนะสองทางละแต่พอฉายเกิดหมดฐานมืดครับเดินเดินมาเนี่ย
โอ้ต้นไม้ใหญ่ใหญ่บ้ล้มเลยมันขวางทางไอ้เราเดินคิดเป็นเปรตนอนขวางทางโอ้ยครับหลวงพ่อยืนใจสั่นถ้ายืนใจสั่นท่านบอกให้ดึงลมหายใจเข้าลึกๆปล่อยลมหายใจออกยาวๆปรากฏว่าสักพักหนึ่งก็ลืมตาอ้าวต้นไม้ความกลัวก็ค่อยๆบรรเทาไปครับหลวงพ่อแต่คนกลัวตายเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือเขายังมีของห่วงของใช้ถ้าเขาหมดหวังหมดสิ้นเขาจะไม่กลัวตายครับงั้นคนที่มันหมดหวังมันไปฆ่าตัวตายอ่ะก็เพราะว่ามันมีแล้วบอกที่บวชพระนะมาสองวันก็มีพระฆ่าตัวตายโอ้เหรอฮะหลวงพ่อผู้ก่อตั้งครับหลวงพ่อมีเยอะขนาดปีหนึ่งไม่ปีหนึ่งไม่ต่ำกว่าองค์สององค์อ่ะครับหลวงพ่อที่ฆ่าตัวตายขนาดพระยังฆ่าตัวตายยังมียังมีโอ้ครับหลวงพ่อว่าผิดหวังอะไรก็ได้ฮะฮะบางทีก็ส่วนใหญ่โรคโรคภัยเออครับโรคซึมเศร้าอย่างงี้นะครับหลวงพ่อใกล้เจ็บโอ้ครับหลวงพ่อฮะต่ออีกจดหมายครับหลวงพ่อครับสำหรับในส่วนในเรื่องของแต่นี่เนี่ยเป็นจดหมายของทางฝั่งนู้นฝั่งลาวก็ดีนะฮะหลวงพ่อสำหรับที่เขาเขียนที่วัดนี่ลาวมาเยอะนะมาอ๋อเหรอฮะมาเยอะมากมีหน้าละมาจากเวียงจันทน์มาจากเชียงอะไรเนี่ยครับมาเยอะมากปีนึงชาวลาวมาเป็นร้อยที่วัดเนี่ยครับหลวงพ่อมีมาเป็นคณะคณะเลยแล้วก็ฟังไอ้เนี่ยรายการเราเนี่ยรายการอีกรายการหนึ่งกัลยาโนโอเคครับครับหลวงพ่อเขาจะฟังกันเยอะโอ้ยดีอย่างเลยอ๋อฮะเขามาเขียนมาฮะกับจดหมายของทางฝั่งนู้นไม่รู้ว่าเขาอย่างไรนะก็เขาเขียนมาว่าเราจะอยู่ในสังคมที่แตกต่างกันยังไงครับดีครับหลวงพ่อ เพราะว่าตอนนี้ผมเชื่อเลยว่าเอาละทางฝั่งนู้นเนี่ยก็เจอผลกระทบกันเยอะก็เลยเดี๋ยวนี้มันกำลังฮิตคำหนึ่งพหุวัฒนธรรมอยู่ร่วมกันหลายๆวัฒนธรรมหลายๆศาสนาหลายๆความเชื่อแต่แล้วก็ไม่ทะเลาะกันไม่ตีกันถือว่าเป็นความเชื่อส่วนตัวแต่ละคนไปโดยไม่ไปรังเกียจเดียดฉันเมื่อกี้ตมาก็มีพี่น้องครับอาจารย์สอนโรงเรียนอิสลามมาเยี่ยมเมื่อกี้มาจากสตูลอิสลามมาเยี่ยมบ่อยที่นี่ดีครับอามาก็ไปมัสยิดบ่อย เพราะฉะนั้นการอยู่ร่วมกันเนี่ยนะถ้าได้เข้าใจกันเข้าใจเขาเข้าใจเราอย่างหลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยท่านมีปณิธาน3ข้อ1พยายามจะดึงมนุษย์ออกจากสังคมไอ้จากวัตถุนิยมเนี่ย2จะพยายามเข้าใจศาสนาทุกศาสนาที่อยู่ร่วมกัน3จะพยายามรวมพลังสหกรณ์ศาสนาช่วยกันขนคนไปหาอัลเลาะห์หาพระเจ้าหาธรรมะเป็นปณิธานของท่านครับที่จะอยู่ร่วมกับศาสนาได้ทุกศาสนาโอ้สาธุครับหลวงพ่อไม่มีทะเลาะกับศาสนาไหนครับหลวงพ่อฮะเพราะมีครั้งหนึ่งผมเห็นในคลิปหลวงพ่อเนี่ยเทศนากับต้นอิหม่ามใช่เยอะไปหลายครั้งคู่กันเลยคิดว่านะตั้งแต่ชีวิตมาบวชมาเนี่ยไปเทศมัสยิดไม่ต่ำกว่าร้อยมัสยิดครับแน่นอนแน่นอนเลยแล้วที่สำคัญคือสนุกด้วยสนุกกันดีครับหลวงพ่อจนไรพวกอีแม่ผู้หญิงมุสลิมนะครับหนูเนี่ยเป็นเอฟซีหลวงพ่อนะวันนั้นไปที่สุราษฎร์แห่งครับหลวงพ่อฮะเดี๋ยวครับก็มีหลายคนครับหลวงพ่อครับที่เป็นพี่น้องชาวมุสลิมแล้วเขาก็ดูรายการฮะเขาดูรายการมากดลงกดไลค์ให้ด้วยนะมุสลิมอะไรอย่างเงี้ยนะหลวงพ่อครับเพราะมีครั้งหนึ่งผมเห็นในคลิปหลวงพ่อเนี่ยเทศนากับต้นอิหม่ามใช่เยอะออไปหลายครั้งคู่กันเลยคิดว่านะตั้งแต่ชีวิตมาบวชมาเนี่ยไปเทศมัสยิดไม่ต่ำกว่าร้อยมัสยิดครับแน่นอนแน่นอนเลยแล้วที่สำคัญคือสนุกด้วยสนุกกันดีครับหลวงพ่อจนไรพวกอีแม่ผู้หญิงมุสลิมนะครับหนูเนี่ยเป็นเอฟซีของพ่อนะวันนั้นไปที่สุราษฎร์แห่งครับหลวงพ่อฮะเดี๋ยวครับก็มีหลายคนครับหลวงพ่อครับที่เป็นพี่น้องชาวมุสลิม
แล้วเขาก็ดูรายการฮะเขาดูรายการมากดลงกดไลค์ให้ด้วยนะมุสลิมอะไรอย่างเงี้ยนะคุณพ่อครับเอาอีกนิดนึงครับคุณพ่อครับสำหรับเรื่องของอันนี้พูดในฝั่งเรื่องของปฏิหารครับหลวงพ่อครับว่าแม่หลวงพ่อครับเราจะเชื่อยังไงกับเรื่องของการถอดจิตครับหลวงพ่อครับหลวงพ่อของทางพุทธศาสนาครับหลวงพ่อครับมีฤทธิ์อะไรก็ตามนะมันไม่มีอานุภาพดีเท่ากับฤทธิ์กับฐานุภาพฤทธิ์ฐานุภาพคือธรรมะที่สามารถมีพลังจิตผลักดันสิ่งที่กิเลสตามกิเลสตัวหนึ่งทุกตัวหนึ่งเนี่ยทั้งกิเลสและทั้งทุกเนี่ยเข้ามาครอบงำไม่ได้อย่างนี้เขาเรียกจิตยิ่งกว่าของขลังศักดิ์สิทธิ์เพราะอำนาจจิตที่เรียกว่าจิตตานุภาพเนี่ยไม่ยอมอ่อนข้อให้กิเลสง่ายๆมีคำว่าทนกระแสฝืนกระแสของกิเลสเขากำลังหลงไหลเรื่องอะไรกันในเวลานี้เราไม่หลงไหลด้วยเพราะเรารู้ว่าไอ้ของพวกนี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่เดี๋ยวเราก็ดับไปเพราะฉะนั้นพวกปาฏิหาริย์ต่างๆที่เกิดเนี้ยหลายครั้งหลายหนแล้วมันก็สูญไปหายไปแต่ปาฏิหาริย์ที่พุทธเจ้าสนับสนุนให้พระฝึกฝนให้เกิดปาฏิหาริย์นี้คือแสดงธรรมปาฏิหาริย์โดนใจสะกดใจจนกระทั่งเกิดพลังใจให้กับผู้ฟังที่จะฮึดสู้กับความทุกข์และกิเลสครับปาฏิหาริย์นี้พระต้องแสดงได้แต่ถ้าไปอวดอุตริทำปาฏิหาริย์อย่างนู้นอย่างนี้ดีไม่ดีต้องอาบัติถูกตำหนิด้วยครับพ่อฮะครับธรรมะจึงไม่เรียนสายอภินิหาร ไม่เรียนศักดิ์สิทธิ์ไม่เรียนของขลังครับพ่อเรียนธรรมะไอ้ขลังที่สุดครับพ่อเทศนาพระเครื่องกับพระธรรมเราขอเอาพระพระธรรมพระธรรมพระเครื่องไม่เอาโอ้สุดยอดครับหลวงพ่อฮะแล้วก็ของหลวงพ่อนอกจากพระธรรมนั้นเนี่ยยังมีพระธรรมนี่ยังมีธรรมผลไม้ธรรมทั้งมรรคผลธรรมทั้งพืชผลมรรคผลเราก็พยายามครับหลวงพ่อถึงยังไม่ถึงก็จะพยายามทำต่อไปจนวาระสุดท้ายของชีวิตครับอาจจะไปตกบันไดพลอยกระโจนกระโดดเข้าหามรรคผลตอนปลายก็ว่าได้เพราะเราก็มันมีจิตประวัติอยู่ว่าจิตเราแค่เกี่ยวข้องอยู่กับเรื่องว่าทำไมเราจะพ้นทุกชาตินี้ทำไมชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายของเราที่ไม่ต้องเวียนว่ายมาจริงเกิดรับทุกอย่างนู้นทุกอย่างนี้อีกทุกเพราะโรคภัยไข้เจ็บนี่ก็สาหัสเดี๋ยวเป็นนี่เดี๋ยวปวดนั่นทุกเพราะโดนคนเอารัดเอาเปรียบดันกฎหมายเนติสงครามใช้กฎหมายทำสงครามจนเราเสียเงินไปสิบล้านเนี่ยครับหลวงพ่อโอ้โหอย่างที่หลวงพ่อทำอย่างนี้เนี่ยก็เหมือนพูดถึงเหมือนกับสมัยก่อนที่วัดนี่คือศูนย์กลางทั้งหมดในการเรียนรู้ใช่แม้จะเรื่องของการเกษตรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการภาษาที่สมัยก่อนที่เขาเอาเด็กมาฝากวัดเนี่ยเขาต้องการให้มาเรียนรู้กับพระทำไมถึงอยากจะเพราะโรงเรียนสมัยนั้นก็ไม่ค่อยมีครับแล้วพระเนี่ยพอเอิ้นรุ่นก่อนเป็นข้าราชการเสนาบดีเกษียณแล้วมาบวชครับนั้นความรู้ประสบการณ์ด้านราชการทั้งด้านอะไรต่างๆมีหลายกระทรวงอ่ะเจ้ากระทรวงหลายกระทรวงมาบวชครับสมัยนู้นนะครับคุณพ่อแต่สมัยนี้เจ้ากระทรวงคดีเพียบหลังจากเกษียณครับคุณพ่อนี่ยี่แหละครับหลวงพ่อจริงๆแล้วเนี่ยคือทุกคนเนี่ยจะมองว่าวัดเนี่ยคือเป็นแหล่งการเรียนรู้แต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้มองอย่างนั้นแล้วก็มันมีมหาลัยไปตั้งล้อมวัดหมดแล้ว วัดไปอยู่ตรงศูนย์กลางครับมหาลัยก็โฆษณาด้วยแล้วเขาก็อะไรอ่ะมีข้อเปรียบเทียบครับคุณพ่อโรงเรียนวัดเนี่ยบางทีไม่ค่อยสอบติดเอ็นทันไม่ค่อยติดแต่โรงเรียนเขาเอกชนอย่างเงี้ยครับจะสอนดีอะไรดีก็ว่าอย่างนั้นน่ะครับคุณพ่อแต่ก็ไม่ได้คิดถึงคุณธรรมจริงๆแล้วเนี่ยก็คือว่าผมมองเนี่ยตัวนี้คือผมมองในเรื่องของวัดสวนแก้วเนี่ยเป็นแหล่งการเรียนรู้และเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ว่าประหยัดด้วยสามารถที่จะเซฟเงินเราเนี่ยได้เป็นล้านๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกักเก็บน้ำที่หลวงพ่อทำใช่ใช่ถูกไหมฮะเวลานี้นะพูดตามจริงนะเห็นท่านพลเอกประวิตรเนี่ยก็ยังพูดต้องไปประชุมเรื่องนั้นแก้น้ำนะแต่แล้วทางจังหวัดไม่ค่อยทำคนข้างบนก็คุมเอาไม่อยู่เนี่ยตอนนี้เรื่องน้ำเนี่ยท่วมก็เอาไม่อยู่แล้งก็เอาไม่อยู่อีก
ตอนนี้ทำท่าจะหนักครับหลวงพ่อแล้วแต่เราเนี่ยเราวางแผนเรื่องนี้เต็มที่เลยครับหลวงพ่อฮะบึงใหญ่ขุดมาละตรงนี้ไอ้แกมลิงเนี่ยสำคัญครับหลวงพ่ออืมจริงๆท่านผู้ชมฮะมันไม่ใช่เรื่องขำนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่หลวงพ่อก็ทำเนี่ยคือท่านเนี่ยพอได้น้ำมาแค่ก็มัดออกมาเป็นถุงแล้ววางไว้บางคนได้เห็นแล้วขำจริงๆเนี่ยพอถึงเวลาแล้วคนเดินว่าทำไมขวดน้ำเต็มไปหมดเพราะว่าขวดอย่างลูกใหญ่นะขวดเป๊ปซี่ขวดอะไรใหญ่ๆอ่ะอย่างลูกโตนะเราจะใช้แต่ลูกเล็กเมื่อปีก่อนนี้เราหาขวดไม่ค่อยได้เราก็ใช้ลูกเล็กแต่ปีนี้เราได้ทั้งขวดทั้งแท้งทั้งถังเยอะเราก็คัดลูกเล็กขายเลยครับหลวงพ่อไอ้ขวดเล็กขายเลยนี่ไงเมื่อวานขายได้ตั้ง 8,000 นะหูยเดือนหนึ่งขาย 2-3 ครั้งขวดลูกเล็กๆเนี่ยบีใส่กระสอบขึ้นรถแต่ช่างโลเท่าไหร่ไม่รู้นะเมื่อวานขายได้ 8,000 อ่ะหูยขายปะติครับหลวงพ่อฮะโอ้โหตายแล้วที่สำคัญก็คือว่าพอยามที่เราไม่มีนั่นแหละจะนึกถึงหลวงพ่อทันทียามอ่ะไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาแล้งไม่ถึงขั้นน้ำขาดแคลนนี่ครับตอนนี้ถึงก็บอกว่าต้องหยุดใช้น้ำการเกษตรต้องเอาไว้เพื่อบริโภคไม่งั้นแย่ครับหลวงพ่อฮะแล้วผมอยากให้หลวงพ่อยืนยันครับว่าหลวงพ่อที่ทำในทุกวันนี้เนี่ยประสบความสำเร็จครับหลวงพ่อครับโอ้ยได้ผลมากได้ผลมากอย่างน้อยต้นไม้เราก็ได้น้ำพออยู่ได้ครับหลวงพ่อฮะได้น้ำพออยู่ได้ครับเอาต่ออีกนิดนึงครับหลวงพ่อครับสำหรับในส่วนในเรื่องของกิจกรรมที่หลวงพ่อในทำที่วันนี้ก็คือเรื่องของที่ดินที่ให้ญาติโยมเนี่ยได้สะดวกสบายในการจอดรถครับหลวงพ่อครับนะฮะก็ขอเวลาอีกปีเดียวน่าจะหลังจากจบค่าใช้จ่ายที่ดินเข้าไปครบทุกงวดตอนนี้พอเงินมีเข้ามาก็จะต้องทำลานจอดรถให้ได้เป็นร้อยๆคันและสะดวกทั้งทางเข้าทางออกไอ้ตัวเก่านู่นมันมีแต่ทางเข้าแต่ทางออกมันช่องลำบากมันไปติดขัดที่เขาวางของอะไรต่ออะไรเข้ามาเนี่ยตอนนี้ตรงเนี้ยจะทำให้มันเป็นเฉพาะลานจอดรถเลยครับหลวงพ่อฮะจะได้ไม่ถูกบ่นว่ามาวัด2เที่ยว3เที่ยวเข้าวัดไม่ได้สักทีตอนเนี้ยครบทั้งลานจอดรถทั้งห้องน้ำอะไรต่างๆมีบริการให้ครบแหละมีคนมาขอเช่าทำเซเว่นทำปั๊มน้ำมันจะร้านอะไรต่างๆปิดประตูปฏิเสธไปหมดทุกรายแล้วก็ไม่ต้องมานะอาตมาจะไม่ปริ้นปล่อนกระล่อนหลอกโยมมาซื้อที่ทำลานจอดรถจู่ๆเอาไปทำเซเว่นไปทำปั๊มน้ำมันเชื่อว่ากระสุนลงแน่นอนนี่แหละครับหลวงพ่อท่านผู้ชมครับนี่คือรายการถกธรรมกับหลวงพ่อพระพยอมกัลยาโณซึ่งเป็นคำสอนที่ผมบอกเลยนะร่วมสมัยที่สุดแล้วครับสำหรับในรายการถกธรรมกับหลวงพ่อพระพยอมกัลยาโณครับกราบนมัสการหลวงพ่อครับไปแล้วครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ